ที่เคยแบบเราไปไล่แบบทางรัฐบาลที่ยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเอาเรื่องของบ้านเมืองมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานผมคิดว่าผลงานกับการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่กลายเป็นจุดสนใจไม่น้อยจากคนที่เคยเป็นถึงระดับแกนนำขับไล่รัฐบาลน้องสาวทักษิณมาวันนี้กลับได้ดีได้ดีในรัฐบาลของลูกสาวทักษิณเอกนัทหรือขิงปัจจุบันอายุ38ปีเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2529เป็นบุตรของพรเทพเตชะไพบูลย์อดีตรัฐมนตรีช่วย2กระทรวงกับศรีสกุลพร้อมพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและเป็นบุตรบุญธรรมของสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาร์เตอร์เฮาส์สหราชอาณาจักรจบปริญญาตรีคั่วปริญญาโทสาขาวิศวะเศรษฐศาสตร์และบริหารมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสหราชอาณาจักรเอกนัทเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นเลขานุการของสุเทพต่อมาปี2554เขาสวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครได้เป็นผู้แทนอายุน้อยที่สุดในวัยเพียง25ปีแต่ทว่าในปี2556เขาได้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รวม9คนเพื่อไปเป็นแกนนำการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในนามคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งเกิดรัฐประหารในปี2557และในปีเดียวกันนี้เขาเคยถูกออกหมายจับจากคดีการชุมนุมด้วยแต่สุดท้ายศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกฟ้องในอีก10ปีต่อมาหลังจากนั้นเอกนัทได้ไปเป็นเลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก่อนลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เดิมในปี2562แต่แพ้ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ต่อมาเขาได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2565ไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้เลือกเขาให้เป็นเลขาธิการพรรคและในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเขาก็ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยพรรคที่เขาสังกัดก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและภายหลังจากเศรษฐาพ้นตำแหน่งก็มีชื่อของเอกนัทติดโผรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จนเป็นที่ฮือฮาของสังคมท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้ไปเป็นพยานให้กับทักษิณในคดีให้สัมภาษณ์หมิ่นสถาบันซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับว่าไปตามหมายเรียกของตำรวจโดยอ้างว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ไปสอบเพิ่มเมื่อต้นปี2567จริงแต่ยืนยันไม่เคยพูดว่าคำพูดของทักษิณไม่เข้ามาตรา112และในวันนี้เขาได้ขึ้นมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลแพทองธารชินวัตรผมเข้าใจว่าในหลายคนที่มีจุดยืนกับอุดมการณ์เดียวกันก็มีวิธีที่ต่างกันเราสำหรับผมแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดบางทีก็อาจจะเป็นทางออกทางเดียวนะครับเราก็ยืนยันในจุดนี้มาตลอดเวลานะครับยึดเอาอุดมการณ์เรื่องของการปกป้องแล้วก็รักษาสถาบันเสาหลักของประเทศในจังหวะเวลานี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าภัยคุกคามกับความท้าทายของประเทศมันก็เปลี่ยนแปลงไป